เปิดตัว Vivo X70 เร็วๆนี้ฉายชิป Dimensity 905G รุ่นใหม่ล่าสุดเปิดตัว Vivo X70 เร็วๆนี้ฉายชิป Dimensity 905G รุ่นใหม่ล่าสุดไม่กี่วันก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดตัวชิปเซต 5G รุ่นใหม่ของทาง MediaTek อย่าง MediaTek Dimensity 900ล่าสุดครับก็ได้มีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟนอีกรุ่นที่จะรับอัปเดตชิปเซตรุ่นใหม่นี้ออกมาแล้วครับซึ่งคาดว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่น Vivo X70 จากซีรีส์ระทงรุ่นต่อไปของทาง Vivo ครับจากข้อมูลที่ได้จาก Geekbench เว็บทดสอบสมาร์ทโฟนคือได้ปรากฏรายชื่อของสมาร์ทโฟน Vivo รุ่นปริศนาที่ใช้ชื่อรหัสว่าVivo V2123A จะใช้ชิปเซตของ MediaTek MT6877หรือ Dimensity 900รุ่นใหม่ที่เพิ่งจะเปิดตัวไปนั่นเองครับโดยจะให้แรมที่ 8GB ทำงานอยู่บนระบบปฏิการ Android 11โดยทำคะแนนในด้าน Single Core ได้ที่ 3,467 คะแนนและแบบ Multi Core ได้ที่ 8,852 คะแนนครับซึ่งคาดกันว่าอาจจะเป็น Vivo X70 ว่าที่สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในตระกูลเรือธงครับแต่ข่าวในครั้งนี้เป็นเพียงแค่ข้อมูลบางส่วนที่เผยออกมาจากเว็บไซต์ Geekbench เท่านั้นนะครับและยังไม่มีการยืนยันใดๆจากทาง Vivo ยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะบอกกล่าวให้ทราบไปทีครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ